ย้อนเวลากลับไปราวปีพุทธศักราช2078ถึงพุทธศักราช2091หลังจากสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จสวรรคตบางการจดบันทึกก็ระบุว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระองค์ก็ต้องยาพิษเช่นเดียวกันค่ะทำให้สมเด็จพระยอดฟ้าต้องขึ้นครองราชด้วยพระชนมายุเพียงแค่11พรรษาพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมบันทึกว่านางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ผู้เป็นสมเด็จพระชนนีช่วยทำนุบำรุงประคองราชการแผ่นดินและอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าในท้ายที่สุดแล้วท้าวศรีสุดาจันทร์สมคบคิดกับพันบุตรศรีเทพหรือขุนวรวงศาปรงพระชนสมเด็จพระยอดฟ้าซึ่งบันทึกไทยนั้นก็ระบุไว้สองสาเหตุด้วยกันนะคะคือเมื่อขุนวรวงศาธิราชได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีรับสั่งให้เอาสมเด็จพระยอดฟ้าไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยา